กินเที่ยวพักคันว่าจะสายกินสายเที่ยวสายไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะสายบุฟเฟ่สายเนื้อไม่ควรพลาดต้องดูคลิปนี้ค่ะตอนนี้นะคะเมลอนอยู่ที่ About Beef ลาวากิวค่ะที่นี่ขึ้นชื่อในส่วนของเนื้อนะคะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยเป็นบุฟเฟ่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันค่ะตามไปเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเมลอนจะบอกวิธีการจองของที่ร้าน About Beef นะคะขั้นตอนแรกค่ะก็คือว่าเราต้องแอดไลน์ร้าน About Beef นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราอยากได้รอบไหนก็คือราคาหัวละ599บาทนะคะน้ำรีฟิลบวกเพิ่มอีก39บาทก็คือตกคนละ638บาทนะคะรอบก็จะมีเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมง4โมง5โมงไปจนถึง2ทุ่มนะคะก็คือวิธีการมัดจำก็คือเราก็ต้องเลือกรอบนะคะแล้วก็มัดจำก่อน500บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกซุปมิโซะคิมจินะคะสลัดญี่ปุ่นถ้าเราจะเลือกทานอุ๊ยถ้าไม่เอาล่ะเดี๋ยวค่อยไปแก้คิมจิ
ซมิก็มีพุงลายเสือเนื้อวากิวหอยเชลกุ้งดองน้ำปลาหอยหวานอันนี้เป็นในส่วนของของหวานนะคะเขาก็แนะนำว่าควรจะเป็นบิงซูแต่เอาไว้ก่อนเนาะเรากินของคาวกันก่อนน้ำจิ้มของที่ร้านอบาวพีมนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบแบบแรกอันนี้ชิมก่อนอันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะส่วนนี้ซีฟู้ดค่ะเปรี้ยวแล้วหอมกำลังดีค่ะอันสุดท้ายไม่แน่ใจอ่ะคืออะไรอ่ะยาคินิคุยากินิคุค่ะเป็นซอสของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวาซาบิค่ะแล้วก็เนยค่ะในส่วนของเตาปิ้งนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะก็คือเป็นฝั่งปิ้งกับฝั่งย่างนะคะอย่างที่บอกนะคะเครื่องดื่มของที่นี่ค่ะเขาเป็นแบบรีฟิล39บาทนะคะก็คือจะเป็นตามนี้เลยร้าน About Beef Lawagyu นะคะอยู่ไม่ไกลค่ะอยู่แถวแยกประชานุกูลนะคะติดกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมาลงทางด่วนแยกประชานุกูลนะคะต้องไปกลับรถตรงแยกวิกซีบงสว่างนะคะราคาบุฟเฟ่ที่หัวละ599บาทที่เมลอนมาทานวันนี้นะคะเห็นว่าทางร้านจะมีการปรับขึ้นราคานะตอนนี้ยังเป็นราคา599บาทจนถึงวันที่10กุมภาถ้ายังไงหลังที่10กุมภาแล้วเพื่อนๆจะมาทานลองเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจของร้านก่อนเดี๋ยวเมลอนจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแบบนุ่มแล้วมันก็แบบเข้ากับคอแหละทุกคน
ะคะลาวากิวนะคะที่แยกประชานุกูลนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แชนแนลแฟนเพจอยู่ไม่ติดป้ายกินเที่ยวพักแล้วก็พบกับพวกเราได้ที่ช่องไลฟ์ทีวีทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แชนแนลแฟนเพจอยู่ไม่ติดป้ายแล้วกดติดตาม TikTok แอดแมลอนสันดีก่อนด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะกินแล้วนะละลายหมดแล้ว